นี้ก็เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาใช่ไหมที่เป็นแบบว่าเช็ดหมาเช็ดแมวโดยเฉพาะนะอยู่ข้างล่างนะให้อยู่บนเตียงเราดูแมวเราเช็ดทั้งตัวเลยนะแล้วอย่าลืมตูดมันนะบางทีมันเข้ากระบะทรายมันก็เหยียบออกมาบ้างเนี่ยอุ้มตีนซอกเท้าหูไม่คุณหลอกแม่ไม่หลอกแม่โอ้ไอ้ลูกหล่อฉันเป็นเอกด้วยเป็นเอกแมวแล้วนาฉันโดนกัดที่มือเว้ยต้องมาฉีดกันอะไรต้านเชื้อแบคทีเรียบาดทะยักให้ดูกันนะเกือบหมดจะหมดแล้วอ่ะนี่ให้ดูสภาพนะจ๊ะให้ดูสภาพนะจ๊ะนี่เรายังมีขาหันจ๊ะดูว่าดำขนาดไหนเห็นปะมาให้ดูว่าดำขนาดไหนนะดูสภาพชิ้นส่วนมาชิ้นส่วนส่วนที่เหี้ยที่สุดเหี้ยที่สุดเซ็นเซอร์ตื้อๆตายเซ็นเซอร์ทำไมเหี้ยคือสัตว์ที่น่ารักที่สุดน้องแดกเหี้ยกันก่อนเนี่ยเยอะมากอ่ะอ่านให้ดูโอ้โหจะดีวะอ่ะเพราะคำว่าเยอะมากว่าต้องเช็ดแมวขนาดนี้เลยนะนี่ก็เลยเกิดคิดว่าน่าจะทำอะไรที่มันโอเคออกมามันดำนะมันจะแดงดำอยู่อย่างนี้ตลอดนะแล้วมึงทิ้งทำไมอย่างนี้เอ้าก็โยนให้อย่างเงี้ยสายตาไม่ค่อยดีเว้ยก็เฉพาะที่เห็นแล้วก็ทำความสะอาดไปใจปลาแมวหนุกกูแล้วให้ใจปลาแล้วก็ถ่ายเอาละไม่ได้คิดว่าลดการติดชงติดเชื้ออะไรแบบหมอคิดนะแค่คิดว่าอยากจะรู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยก็เลยทำแบบนี้แล้วรู้สึกปลอดภัยไหมไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าไม่ปวดท้องไม่เป็นบิดฉี่ปกติหมายถึงว่าปัสสาวะของฉันนะแบบฉี่ปัสสาวะอะไรแบบเนี้ยฟังหมอพูดคือแบบปกติทุกอย่างอ่ะไอเวลาปวดฉี่ปั๊บก็คิดไม่ต้องคิดฉี่เลยฉี่เลยฝืนตัวเองฉี่เลยฉี่เลยปวดฉี่ฉี่เลยจบทีนี้ก็จะพอเวลาอยู่บ้านก็ไม่ต้องใส่หรอกก็กนองกิงในเนี่ยไม่ต้องใส่หรอกไม่ต้องพูดด้วยไม่เพราะว่าถ้าอ้วนขนาดเรานะอันนี้เราไม่พูดถึงกรณีว่าผอมกว่าเรานะผอมกว่าเรามากเราไม่พูดถึงนะเพราะเราก็ยังแบบไม่ได้ผอมเท่าเธออย่างเงี้ยไม่ได้ผอมอ่ะไม่เคยผอมอ่ะก็เลยรู้ว่าพอเวลาฉี่อะไรเงี้ยมันก็มีปัสสาวะออกมาใช่ป่ะก็ต้องทำความสะอาดล้างอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นคนอ้วนไงไอ้มั่นใจไม่ใช่เกี่ยวกับสดชื่นมั่นใจอะไรแต่รู้สึกว่าเราแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนนะ ไม่รู้ดิหนูว่าจะไม่ต้องรวยมากนะต้องรวยดิ